สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับไอว่าแกะลองนะคะวันนี้เป็นแกะลองที่พิเศษนะคะเพราะว่าวันนี้จะมาแกะลองตัวนี้ค่ะชูเวมระคุชชั่นนั่นเองนะคะที่บอกว่าพิเศษก็เพราะว่าตอนนี้ตัวนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็มันเป็นคุชชั่นที่มันไม่เหลืออะไรแล้วอะแบบหมดเกลี้ยงเลยนะคะตัวนี้นะคะก็เลยจะมาแกะลองการแต่ว่าเป็นการแกะตัวรีฟิลนั่นเองค่ะตอนนี้ก็คือมีรีฟิลมาใหม่แล้วนะคะตัวนี้นะคะตัวของเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเคสนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ500บาทนะคะแล้วก็ตัวรีฟิลนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,200 นะคะก็ซื้อครั้งแรกต้องซื้อคู่กันนะคะ 1,700 แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้เฉพาะตัวรีฟิลนะคะเอามาใส่นะคะเพื่อที่จะใช้ได้ต่อไปนะคะตอนนี้ว่าก็ได้รีฟิลมานะคะก็จะเอามาเปลี่ยนนะคะเป็นครั้งแรกที่จะเปลี่ยนยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยากง่ายยังไงนะคะอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะในครั้งแรกที่เราซื้อเนี่ยคือตัวเคสตัวนี้มันจะราคา500บาทจะมาคู่กับพับของเขานะคะซึ่งพับแบบเยินมากแล้วเป็นพับที่ไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนผ้าหรืออะไรสักอย่างนะคะซึ่งมันเคยเป็นสีม่วงสวยงามนะคะตอนนี้มันเป็นสีนี้นะคะทีนี้พอเวลาเราซื้ออันนี้มาเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราอยากเปลี่ยนเราจะต้องไปซื้อใหม่ค่ะเป็นตัวพับต่างหากมูลค่า200บาทนะคะตัวนี้นะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องซื้อตัวนี้เพิ่ม1ตัวพร้อมกับซื้อตัวนี้คือจริงๆอ่ะซักเอาก็ได้แต่ว่าไม่อยากซักไหนๆก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วก็เลยซื้อใหม่เลยนะคะก็เลยได้มาเป็นวันนี้ที่จะมาแกะเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันดับแรกเดี๋ยวว่าจะพยายามหาทางแกะตัวนี้ก่อนนะคะหน้าตาเหมือนลักษณะจะดึงดันออกมาได้เลยไม่น่ายากแน่เรียบร้อยดันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็มาดูตัวนี้นะคะที่ออกมานะคะก็แน่นอนว่าก็จะหน้าตาเหมือนกับตัวนี้ที่เราแกะเปลี่ยนเป็นของใหม่นะคะตัวนี้ก็เป็นเบอร์754โอเคเหมือนเดิมเลยทีนี้นะคะตัวนี้เราก็จะเก่าไปเลยเพราะว่าตัวนี้ใหม่เนาะอ่ะเราก็ใส่เข้าไปง่ายๆเลยค่ะนี่ยัดเข้าไปกดให้เข้าล็อกเสร็จแล้วนี่คือการเปลี่ยนรีฟิลนะคะง่ายมากนะคะส่วนข้างในนะคะนี่ของใหม่มาเลยนะมันก็จะเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะสวยงามก็จะเหมือนยังไม่ได้ใช้อะไรนะคะก็จะยังเป็นสีขาวอยู่นี่ใช้ไปจนเยินแล้วจะเป็นสีนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นฟองน้ำเหมือนแบรนด์ทั่วไปแต่จะมีตะข่ายอยู่ข้างหน้านะคะสำหรับตัวนี้นะคะพับไม่สวยแล้วนะคะทิ้งไปนะคะแล้วก็เอามาใช้ตัวใหม่นะคะเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะหน้าวาก็ทาปากเขียนตาแต่ว่าผิวยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะมาลงผิวให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็นี่นะคะโอ้ยเยอะไปหรือเปล่า นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มใช้กันนะคะตัวคุชชั่นตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นที่สีพอดีกับผิววามากๆนะคะเป็นสีเข้มที่สุดของเขานะคะแล้วก็เป็นคุชชั่นที่ค่อนข้างที่จะปกปิดนะคะอันนี้ว่ากดออกมาเยอะเกินอะตื่นเต้นของใหม่จริงๆมันสามารถใช้ได้ทั้งหน้าเลยนะเนี่ยกดเยอะขนาดนี้ คือเรื่องของเรื่องอะไอตัวที่ใช้หมดแล้วตัวเก่าอะมันต้องกดเยอะไงนี่นะคะก็ลงไปแล้วนะคะครึ่งฝั่งนี้นะคะก็เห็นไหมว่าคือมันเหมือนกับว่าผิวนี่คือดูดีขึ้นกว่าที่ไม่ได้ลงเยอะมากเลยนะคะมีการปกปิดที่อยู่ในระดับปานกลางจนถึงแน่นอะเพราะว่านะมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยอะในเรื่องของการเป็นคุชชั่นนะคะจะเห็นได้ว่าตอนต้นวาค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะคะมีการแตะขึ้นมาครั้งเดียวตอนนี้ก็เลยจะใช้ให้ทั่วหน้าเลยนี่ไม่ได้มีการแตะเพิ่มแต่อย่างไรนะคะสามารถที่จะใช้ได้ทั่วหน้าในการแตะเพียงครั้งเดียวนะคะนี่นะก็ตอนนี้คือใช้หมดไปแล้ว1ตลับนะคะไม่ต้องพูดมากเลยว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะเพราะว่าอันนี้คือเริ่มตลับที่2แล้วนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นที่1ข้อดีของที่ว่าชอบอ่ะนะก็คือ1สีพอดีผิวเข้มๆอย่างว่านะคะแล้วก็2คือมันเป็นคุชชั่นที่ไม่เงาเงือกจนเกินไปแล้วก็ค่อนข้างจะปกปิดมันเป็นคุชชั่นในไม่กี่แบรนด์ที่รู้สึกว่ามันปกปิดอ่ะแล้วก็สีได้อ่ะคือแค่2อันเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเป็นคุชชั่นอ่ะต้องยอมรับว่า
ปริมาณมันค่อนข้างจะน้อยกว่าพวกรองพื้นแน่ๆอยู่แล้วนะคะก็อาจจะหมดเร็วนิดนึงแต่ว่าวาใช้ทุกวันเลยนะตอนที่ใช้ก็เลยหมดแบบหมดเกลี้ยงหมดจนแบบอดมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็นั่นแหละก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะการลงคุชชั่นเนี่ยแล้วแต่เลยว่าใครจะไม่ชินแล้วก็ลงแป้งเพิ่มก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่จะลงแป้งฝุ่นเพิ่มนิดนึงนะคะหรือบางทีบางวันที่รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกเยิ้มหรืออะไรจนเกินไปอยากให้นั่งเงาหน่อยๆเงี้ยก็สามารถที่จะเสร็จได้เลยอย่างนี้เลยโดยที่ไม่ต้องลงแป้งอะไรเลยนะคะก็ได้เหมือนกันมันไม่ได้รู้สึกเหนอะหนะหน้านะรู้สึกว่าโอเคบางทีอาจจะมีเซตพวกแป้งฝุ่นเพิ่มที่แบบทีโซนอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะทำให้หน้าอยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะโดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างชอบมากๆเลยสำหรับชูคุชชั่นนะคะก็แนะนำใครๆที่สีผิวพอๆกันเนี่ยให้ไปซื้อเลยเพราะว่าคุชชั่นน้อยมากที่จะมีสีพอดีผิวอย่างว่าสีผิวว่าประมาณ NC35 นะคะก็ค่อนไปทางเข้มนิดนึงนะคะสีกลางๆที่คนทั่วไปใช้ไม่ได้สีพวกของเกาหลีเบอร์23อะไรเงี้ยใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งชูตัวนี้นี่คือเวิร์กมากๆแล้วก็ปกปิดด้วยนะคะพวกรอยริ้วรอยอารยธรรมต่างๆรอยสิวอะไรเงี้ยก็แบบปิดได้หมดเลยนะคะก็ถือว่าชอบมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะคะก็สำหรับคลิปแกะลองวันนี้นะคะน่าจะพอเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆที่กำลังมองหาคุชชั่นอยู่นะคะซึ่งขอโทษด้วยนะคะที่ว่าใช้จนหมดแล้วเราค่อยมาพูดถึงอาจจะทำเป็นเฟเวอริตไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามารีวิวให้ได้เห็นชัดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้จนหมดแล้วเปลี่ยนให้ดูกันเอาเป็นว่ามันดีมากจริงๆถึงขนาดที่มาเปลี่ยนให้ดูเป็นอันที่2เลยเดียวนะคะโอเคสำหรับใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่องวานะคะก็ลืมกดเอาไว้ด้วยนะคะจะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ